คิดถึงความตายวันละนิดจิตแจ่มใสวันละสองเวลาหลับตากลืมตาหายใจเข้าหนึ่งครั้งออกอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทจะขวนขวายในการละความชั่วทำความดีและก็ทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากมากๆเลยยากมากเหมือนอุปมาณนั่นแหละเหมือนฝุ่นในเล็บมือแหละที่ไม่ได้มาเกิดอีกตั้งเยอะเหมือนฝุ่นในผืนปฐพีเพราะก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีทีเดียวเราส่วนมากมักจะพัดไปอยู่ในอบายกันมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนายากอีกพบแล้วเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาหรือเลื่อมใสพุทธศาสนาก็ยากเลื่อมใสแล้วที่จะมาฟังธรรมก็ยากอีกฟังจนกระทั่งกระจายแจ่มแจ้งแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ยากล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยากๆทั้งสิ้นเลยเราได้ผ่านขั้นตอนในความยากมาแล้วจนกระทั่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเราได้มีบุญในระดับหนึ่งทีเดียวเกิดในยุคนี้เพราะนั้นก็จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยการทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะจ๊ะ